นะอย่าอยู่ข้างนอกเนี่ยใจอยู่ตรงนี้นะคว้าเลยมาเลยโอ้โหว่างเปล่าเลยไม่เขียนอะไรไว้เลยไม่ได้นะลูกงอกแล้วไม่ช่วยยังไงงั้นถามมาเรื่อยเลยถามเรื่อยๆนะมาถึงที่หนึ่งท่านทูนี่นะโยมมาถึงที่นี่มันถึงที่แล้วเนาะค่ะหนึ่งห้ามทวงหนี้ถ้าทวงไปทวงที่อื่นถ้ามันจะมีหนี้ต่อกันที่นี่ห้ามทวงสองมาถึงที่เป็นพี่กับน้องกันค่ะงั้นอย่าระวังอย่าระแวงกันค่ะบอกความต้องการมาให้ช่วยอะไรครับเชิญเข่าค่ะเข่าเข่ากับเท้ายังไม่พออยู่ตรงเนี้ยหายแล้วพอหายแล้วกลับบ้านแล้วเป็นต่อยก็เพราะไม่เข้าใจเอาความเข้าใจไปที่มันดูจะยั่งยืนโอเคไหมเดี๋ยวแค่ความต้องการไม่เข้าใจมันไม่ได้ไม่ยั่งยืนเพราะที่นี่เน้นความเข้าใจมากการพูดจาเนี่ยหน้าชั้นอะความเข้าใจนะเน้นความเข้าใจนะเข้าใจปุ๊บเจอลุงหอบโคตั้งเวลาได้เลยอยากอิ่มต้องรู้ว่ารสชาติอร่อยไม่อร่อยด้วยโอเคไหมครับไม่ใช่อิ่มเต็มท้องไม่รู้ว่ารสชาติอะไรไม่เอาเงี้ยทำนองเดียวกันนะอุปมานะอิ่มสบายมันจะสบายตัวด้วยนะครับมันหายปวดแล้วพร้อมทั้งสบายตัวทั้งตัวด้วยเห็นไหมเข้าใจนะค่ะสังเกตหายใจเอาดูมันจะหายปวดเหยียบหลังเท้าผมเหยียบไปเลยลูกงอกมีไว้ให้เหยียบนั่นโทษครับปึ๊ดอีกทีนึงปึ๊ดแปกนั่นมาปุ๊บชโยนึกว่าขย่าต้นมะม่วงเดี๋ยวลูกมันหล่นเองถ้าลูกมันสุกเนาะถ้าลูกไม่สุกก็ใส่แรงๆนะโทษครับไปแล้วจ้าเขาขาฝ่าเท้าดูชิรุนไปทีนึงก็ได้มันไปได้ยังไงไปได้ยังไงสังเกตก่อนนั่งแล้วอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องให้อยู่ในเรื่องก่อนไม่ต้องกลัวจะไม่ได้พูดให้พูดทั้งวันยังได้ด้วยเพิ่งพูดไม่ใช่เรื่องดีให้คิดให้พิจารณาให้สังเกตเห็นไหมมันจะเข้าใจมันเองมันรู้สึกมันเองมันนุ่มนวลมันเองเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งนี้มันเหนือกว่าการพิสูจน์มันเกินการพิสูจน์มันเกินมันแปลกอ่ะเกินความเชื่อเหนือความจริงที่เคยประสบมาสิ่งนี้เกินความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเกินความจริงที่เราไปเจอมาสิ่งนี้คือใช่วัดได้ที่ความรู้สึกนั้นความรู้สึกจึงเป็นจุดสำคัญซึ่งแปลว่าสติมานี่สติทั้งนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างเงี้ยนะแค่นั้นก็จบข่าวแล้วนะนะสบายเลยถามว่าขยับดูมีไหมอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องเพราะเราพูดสองอย่างเมื่อกี้นี้หัวเข่ากับข้างล่างอย่าไปเรื่องอื่นเพราะมันต้องไปนอกประเด็นขยับโอ้ไหมครับจริงไม่จริงใช่ไหมใช่พอใจไม่พอใจมันต้องงั้นสิครับโอ้ค่ะจบข่าวเลยสุดยอดจำเอาความมันจะไปอย่าโลภได้หนึ่งนี้ทุกอย่างจะดีเองหมด
พลังงานผมเป็นอย่างนั้นมันจะไปทั่วทั้งตัวเองคืนนี้นอนหลับมันจะไปรักษาตอนหลับเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งทำไมง่วงอยากจะนอนอย่างเดียวเลยง่วงก็นอนเฉยไว้ทำไมบางทีอยากจะทำงานโอ้อยากจะนอนเมื่อวานนี้อยากจะนอนอย่างเดียวโอเคพอสงสัยข้าวเหนียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันง่วงคือมันจะหมดพลังงานนอนปุ๊บได้พลังงานกลับคืนมาต้องคิดอย่างนั้นโอ้ยง่วงนะดีคนไม่ง่วงไม่หลับน่าสงสารโทษทีสุภาพจะตายไปเลยใช่ไหมโอกาสง่วงแล้วก็หลับคนในโลกนี้หลับยากมากคนที่ง่วงหลับง่ายนั่นคือคนที่มีบุญโอเคไหมจำเอาไว้ต่อไปมันเต็มปุ๊บมันจะไม่ง่วงนอนมันเต็มมันเต็มจุกแขนต้องเข้าใจให้ได้นะนี่ภาษาลุงออกนะต้องจำด้วยนะครับอยากหายปวดโอเคไหมครับใช่ค่ะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็85%นี่คือวัดความรู้สึกไม่มีหลักการแพทย์ในโลกนี้มาวัดความรู้สึกไม่มีหรอกนี่มันเป็นการแพทย์ปัจจุบันมันเป็นทางออกปัจจุบันตันแล้วทางเลือกก็ตันนี่คือทางออกเข้าใจไหมเนี่ยมีทางออกแล้วจ้าชัดเจนไหมครับแล้วลุงหงอกและตาสามเนี่ยอือจะไปสนใจกับมันจะเป็นโรคของจะสนใจกับมันอย่าสนใจงั้นเมื่อวานเห็นดูลุงหงอกให้ใครตาสามผู้หญิงคนนั้นอยากจะได้เหมือนเขางั้นเหรออยากได้เหมือนเขางั้นเนี้ยใช่ค่ะเราไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ใช่เราค่ะคนละนะมันไม่เหมือนเขาหรอกโอเคไหมเพศเดียวกันทั้งหมดก็ไม่เหมือนกันเอามาจะอธิบายมันไม่มีคำว่าเหมือนกันนะครับเขาคือเขาเราคือเราตรงนี้โอเคไหมครับอย่าหวังมันสิ่งที่ไม่หวังเราจะได้สิ่งที่เราหวังจะไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนทางโลกทางโลกหวังค้าขายไปทำได้ปุ๊บเลยอันนี้ไม่ใช่นะมันคนละเวมันคนละเวอร์ชันไม่ต้องหวังใช่ไหมครับครับมันได้เองมันมีอยู่ในตัวเองมันเอิบมาเองเอาเร็วอย่าช้านั่งอยู่ตั้งนานเห็นไหมนี่นั่งอยู่ตั้งนานนี่แปลว่าไม่อ่านหนังสือเลยเดี๋ยวก็ตีหรอกปื้ดโอเคจบข่าวไม่อะไรมากมายหรอกต้องการเป็นหลักฐานให้เด็กคนต่อไปเขาจะมาศึกษาเรื่องงานของผมจะรู้ว่านี่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันจะเป็นระดับโลกเห็นไหมครับงานผมจะเป็นงานที่มันให้กับโลกเห็นไหมครับคนรุ่นเรารับอานิสงส์คนรุ่นใหม่จะมาศึกษาเองโอ้ไหมคิดมากจบข่าวลูกชิปด้วยไปลุกลูกชิปด้วยไปหลงทางปุ๊บนั่งไป